ทุกวันนี้นะครับการตลาดมีการแข่งขันสูงองค์กรเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราจะทำทุกอย่างแบบเดิมไม่ได้เพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะถูกคู่แข่งกินตลาดไปเรื่อยๆระบบอาวุโสเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่การที่เราจะปล่อยคนที่ไม่มีความสามารถนำทีมเราจะเพิ่มยอดขายได้ยังไงทุกท่านลองคิดดูครับแล้วคุณปิติจะทำยังไงผมว่าองค์กรเราควรจะให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถตั้งใจทำงานให้งานของเราประสบความสำเร็จได้ครับแต่เด็กไม่มีประสบการณ์จะบริหารได้เมื่อ10ปีที่แล้วองค์กรเราเติบโตเพราะหนุ่มสาวที่รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมวันนี้เราไม่ลองให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ดูบ้างครับวันนี้ที่ผมเรียกทุกคนมานะครับคงจะรบกวนเวลาทุกคนไม่มากผมอยากจะแจ้งทุกคนให้ทราบถึงนโยบายใหม่ของบริษัททางผู้บริหารให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนบริษัทจึงเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสามารถทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้สร้างผลงานเพื่อผลักดันให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นและตำแหน่งการงานที่ก้าวหน้าขึ้นคุณปิติจะบอกว่ามันเกี่ยวกับการปรับลดตำแหน่งของพวกเราใช่ไหมครับใช่ครับต่อไปการเลื่อนตำแหน่งในออฟฟิศของเราเนี่ยจะไม่จำกัดอยู่ที่ประสบการณ์และอายุงานอีกต่อไปอย่างนี้หมายความว่าพนักงานทุกคนก็มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าแทนพวกเราอย่างนั้นนะครับถ้าเขาทำผลงานได้ดีเขาควรที่จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนการให้โอกาสคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยเพราะการทำแบบนี้เป็นการทำลายระบบความเป็นทีมและระบบความอาวุโสของบริษัทนี้ที่เราทำงานกันได้ผลงานดีเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเพราะระบบทีมการที่บริษัทเปลี่ยนนโยบายแบบนี้จะทำให้เราต้องแข่งขันกันเองและสุดท้ายทุกทีมจะมีปัญหานะแต่ผมเชื่อว่าการแข่งขันจะดึงความสามารถของทุกคนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เมื่อก่อนพวกคุณทุกคนเนี่ยเลื่อนตำแหน่งมาเป็นหัวหน้าได้เพราะความสามารถไม่ใช่หรอหรือว่าตอนนี้คุณกลัวว่าเด็กพวกนี้จะเก่งกว่าคุณนนทกรมีความเห็นอะไรไหมผลงานวัดความสามารถถูกต้องแล้วแต่คุณปิติคะเดือนคิดว่าผมเข้าใจนะแต่ผู้บริหารอนุมัติเรื่องลงมาแล้วเราต้องยึดตามแนวทางนี้ต่อจากนี้ไปนะครับทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับผลงานพวกคุณทุกคนขอบคุณครับดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ